้ำค่ะพามากันที่ร้านข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำโกอ่างเสื้อสีชมพูนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีข่าวออกมาในโซเชียลมีเดียที่แชร์กันมากมายเลยค่ะว่าร้านแห่งนี้นั้นจะไปเปิดสาขาที่ชิบุย่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยต้องไปสอบถามจากโกอ่างตัวจริงเสียงจริงค่ะว่าเป็นร้านไปขยายสาขาที่นั่นเลยหรือเปล่าความนิยมของอาหารไทยเป็นอย่างไรแล้วร้านจะไปเปิดที่นั่นในรูปแบบลักษณะไหนยังไงนะคะไปพูดคุยกับโกอ่างกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บอยู่กับคุณสมบัติค่ะหรือว่าโกอ่างนะคะซึ่งเป็นชื่อที่มาของร้านข้าวมันไก่แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะโกอ่างค่ะพอหนูเรียกโกอ่างแล้วกันจะได้เหมือนกับชื่อร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เลยเวลาคนมาที่นี่ให้นึกถึงร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะดั้งเดิมเลยก็1960วันนี้2014 54ปี54ปีแต่ว่าณจุดเนี้ยค่ะร้านเนี้ย30ปีเดิมก็อยู่ฝั่งพาลาเดียมค่ะแล้วถูกไล่ที่มาก็เลยย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็30ปีกับร้านแห่งนี้ที่เป็น2คูหาครับร้านใหญ่ขนาดนี้นะคะเวลามานั่งกินที่ร้านนี้ค่ะเป็นชาวต่างชาติเยอะมากประมาณการได้ไหมคะกว่าว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นชาวต่างชาติ40%ส่วนใหญ่เป็นชาติไหนบ้างคะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็มีญี่ปุ่นปะปายแล้วตอนนี้กับกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลค่ะบอกว่าร้านกว่าจะไปเปิดที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นยังไงคะข้อเท็จจริงก็เป็นคนญี่ปุ่นเข้าไปเปิดส่วนผมก็ช่วยเหลือเข้าไปบ้างเรื่องสอนสูตรเข้าไปสอนวิธีการเข้าไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายหรอกครับสามารถใช้คำว่าเป็นโกอ่างสาขาโตเกียวได้ไหมคะก็ต้องรอดูผลงานของเขาก่อนว่าเขาผลิตสินค้าออกมาเป็นไงใช่ไหมฮะมันอยู่ที่วัตถุดิบที่เขาสั่งไปจากที่นี่ถ้าวัตถุดิบไม่ใช่เหมือนที่นี่ก็คงไม่เหมือนเขาบอกว่าเขาชอบกินข้าวมันไก่แล้วกินมาทั่วกรุงเทพแล้วสู้ของผมไม่ได้เขาก็เลยมาคุยกับผมแต่เขาก็มาตื้อๆอยู่หลายครั้งผมชวนผมยอมโอเคเราก็ดีใจที่ว่าอาหารข้าวมันไก่ของเราเนี่ยได้ไปต่างประเทศอ่ะซึ่งมันอาหารข้าวมันไก่จริงแล้วที่ไหนมันก็หาทานได้ในเมืองไทยใช่ไหมฮะแต่ว่ารสชาติมันไปได้แค่ไหนของผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นได้แค่ไหนนะแต่ผมพอใจอยู่ในรสชาติของผมตรงนี้กูอ่านว่าความสุดเด็ดของรสชาติข้าวมันไก่กูอ่านอยู่ที่ตรงไหนบ้างคะส่วนใหญ่ผมก็จะดูลูกค้าว่าทานข้าวหมดไหมน้ำจิ้มหมดไหมน้ำซุปหมดไหมแค่นี้ส่วนใหญ่ก็หมดแล้วบางทีก็จะถามเขาว่าโอเคไหมตรงไหนมีปัญหาก็บอกผมผมจะได้แก้ปรับปรุงแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานน้ำจิ้มเยอะถ้าร้านผมต้องทานน้ำจิ้มเยอะก็ดีนะอย่างน้อยก็ไปแพร่หลายก็มีหลายประเทศนะที่มาชวนผมไปทำผมไม่ทำถึงอเมริกาก็มีแต่ผมไม่ไปเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไหนพอกินพอใช้พอละแล้วอยากถามถึงร้านว่าร้านที่เขาจะเปิดเนี่ยเฮียต้องควบคุมอาบต้องควบคุมเรื่องของรสชาติทุกอย่างน้ำจิ้มน้ำซุปข้าวไก่ด้วยตัวเองก็จะพยายามไปคุมเท่าที่ทำได้นะฮะเพราะว่าเราก็คงปล่อยให้เสียชื่อไม่ได้คือเราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะทำให้เต็มที่แล้วถามอีกเรื่องนึงที่เขาบอกรับสมัครงานที่จะไปสาขาญี่ปุ่นบางคนถามมาค่ะกูว่าทำไมเบอร์เลข11ตัวโทรมาที่นี่ไม่เห็นมีรับสมัครงานเลยผมว่ามันผมเช็คดูแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้คนไทยแปลเพื่อที่จะรับสมัครคนไทยที่อยู่ที่นู่นค่ะแต่เขาไม่เข้าใจปัญหาเขาก็เลยใส่เบอร์โทรศัพท์ไป11ตัวแต่ไม่ได้ใส่รหัสประเทศ
ทางนี้พอไปลงที่ Facebook ทางนี้ก็ไม่เข้าใจโทรไปก็ไม่ติดก็เลยโทรมาที่ร้านผมขอแจ้งเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับทางโน้นเพียงแต่ว่าเขาสื่อสารผิดค่ะตอนนี้มีแผนการจะขยายร้านเพิ่มที่ไหนอีกไหมคะจริงๆอยากจะลองขึ้นห้างดูนะขึ้นห้างแบบที่เช่าแอร์เรียฟาสต์ฟู้ดคอร์ทผมไม่ทำนะครับแต่ขาดปัจจัยอยู่2อย่างคือ1แรงงานที่ผมฝึกแล้วต้องเชื่อใจได้ต้องทำตามผม2เงินทุนต้องมาถามเรื่องเวลาเปิดปิดร้านค่ะช่วงเช้าจะเปิดกี่โมงคะ6โมงเช้า6โมงเช้าก็ปิดบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าก็คือเหมือนกับเปิดร้านมาตอบรับคนตื่นเช้ามากินข้าวกับคนกินข้าวกลางวันเลยมันเป็นความเผอิญมากกว่าคือ เรายังไงอ่ะเราเห็นว่าเราเป็นเชื้อสายจีนน่ะค้าขายเนี่ยพ่อผมสอนไว้เปิดก่อนปิดที่หลังใช่ไหมฮะผมก็เลยจำได้ทีนี้เราขายเฉพาะเย็นกลางวันปิดประตูไว้มันก็เสียผลประโยชน์ที่แถวนี้แพงผมก็ขายเล่นๆไปทีนี้ขายไปขายมามันก็ดีขึ้นความเจริญมันเข้ามาด้วยไม่เชื่อว่าผมไปคุยว่าอาหารผมอร่อยแล้วพอดีอันไหนเสริมหน่อยพอดีผมก็เห็นว่าถ้ามันไก่มันจะแจมกับอะไรดีผมก็ให้ลูกน้องเก่าผมที่ออกไปเนี่ยเขามาขายส้มตำขายอะไรเอามาแจมกันแล้วผมก็ถามต่างชาติถามคนไทยที่มาทานก็บอกโอเคมันแมทกันตอนนี้ถ้ามากินข้าวมันไก่ประตูน้ำที่นี่เสื้อชมพูแห่งนี้แล้วก็ยังมีเมนูเสริมๆต่างๆให้ทานในหลากหลายรสชาติเพิ่มขึ้นอาหารอีสานนะส้มตำไทยส้มตำปูลาบน้ำตกหมูปลาอบเกลือปลานิลทอดก็รู้สึกไปได้ผมก็ดีใจอย่างได้ช่วยลูกน้องให้ครอบครัวเขาดูอยู่ได้ขายดิบขายดีขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโกอ่างมากค่ะ